เป็นสายลับออกไปจับความรู้แกะรองรอยความสงสัยธรรมชาติดินน้ำลมและไฟรอให้เราไปค้นดูธรรมชาติรอให้เรื่องราวมากมายก้าวออกไปสืบค้นดูในเจอสบายสายลับธรรมชาติเจอสปายสายลับธรรมชาติวันนี้ไปสืบความลับสนุกๆของธรรมชาติที่ไหนตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะภารกิจวันนี้เราอยู่กันที่สวนสาธารณะกลางกรุงเทพมหานครที่ชื่อว่าสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อยู่ใกล้ๆกับสวนจตุจักรแล้วก็สวนรถไฟนั่นเองค่ะถ้าดูจากแผนที่พื้นที่สีเขียวๆที่เห็นอยู่นั่นล่ะค่ะสวนสาธารณะกลางกรุงทั้ง3สวนรวมกันค่ะที่นี่ยังมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดให้ได้ลองทำความรู้จักรวมทั้งภารกิจของสายลับเราในวันนี้ด้วยค่ะชื่อไอคิวเป็นผู้ชื่อชนะนกวันนี้ผมจะพาพี่ๆทุกคนมาดูนกตามผมมาเลยโอ้โหสายลับของเราวันนี้ธรรมดาที่ไหนไอคิวไม่ได้มาคนเดียวนะคะยังมีผู้ช่วยมาอีก2คนค่ะพี่ไม่เคยได้ยินเลยอ่ะพี่ไม่รู้จักเลยเดี๋ยวพาไปดูหน่อยนะแล้วภารกิจของสายลับไอคิวคืออะไรนะคะจะมอบภาระหน้าที่อันหนึ่งให้นะเราจะต้องหานกตัวหนึ่งซึ่งไม่ยากเราเจออยู่บ่อยๆนกตัวที่ว่านี้ก็คือนกตีทองเราจะใช้วิธีเบาะแสยังไงบ้างในการที่จะรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนไหนลองบอกสินั่นสิคะไอคิวตะกี้บอกอยู่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วจะเริ่มต้นกันยังไงดีล่ะคะเบาะแสแรกที่เราจะหานกตีทองตัวนี้ก็คือฟังจากเสียงที่ดังตรงตรงตรงเสียงมันเป็นเสียงคล้ายๆช่างในซองตรงตรงตรงอย่างที่อาจารย์เขาบอกถูกต้องได้ยินแววๆละได้ยินแววๆแล้วนะถ้าอย่างนั้นเราเดินกันไปดูซิว่าจะอยู่ทางซ้ายขวาหรือทางหน้าของเราโอเคเสียงแปลกๆอ๋อตรงอย่างเดียวเหรอโอเคแค่เสียงร้องก็ทำให้เรารู้แล้วว่าเจ้าของเสียงนั้นเป็นนกชนิดไหนนะคะดังนั้นถ้าเด็กๆมีโอกาสไปดูนกอย่าลืมสังเกตเสียงที่ได้ยินแล้วก็ตามหาเจ้าของเสียงดูนะคะนี่คิวพี่เสียงอะไรเสียงอะไรกระว่าวเสียงนี้อ่ะเสียงนกกระว่าวครับก็ร้องว่าก็ตามชื่อแบบเก้าตัวใหญ่หางยาวสีดำคล้ายๆอีกาแต่ว่าตาแดงใหญ่กว่าอีกาด้วยนกใช้เสียงร้องเป็นเครื่องมือสื่อสารค่ะเสียงร้องของนกจะเกิดจากกล่องเสียงที่อยู่ปลายท่อลมลักษณะกล่องเสียงที่แตกต่างกันทำให้นกแต่ละชนิดมีเสียงร้องที่ต่างกันค่ะคือตรงนี้สีจะมีจะมีจะมีใช่ใช่แน่ใช่แน่แดงก็สมสมด้วยได้ตีทองแล้วฮะนี่มาตอนนั้นแหละเสียงนี้คุ้นๆจะใช่เสียงของเจ้านกตีทองหรือเปล่าต้องลองฟังอีกทีค่ะตุ๊กตุ๊กเห็นแล้วมันเหมือนกับในรูปนี้ค่ะเจ้าของเสียงคือนกตีทองจริงๆด้วยค่ะแต่มาไวไปไวจนแทบจะมองไม่ทันสงสัยต้องให้อีคิวตามหาอีกหน่อยแล้วล่ะค่ะแบบในภาพหานกง่ายไปใช่ไหมคิวมันง่ายไปเพราะว่ามันไม่ได้หายากหาลังไปดีกว่าเออลังหาลังไม่เจอไฟ
ทายลังไปดูสวนรถไฟดีกว่าไหมนี่เราต้องหาสวนนี้สิจะได้แบบท้าทายเราเป็นนักสืบนี่สายลับงั้นนี่หากันดีกว่าหาลังนกตีทองสายลับต้องขานด้วยนะมีเบาะแสเพิ่มเติมมาให้สายลับอีกคิวกับคุณผู้ช่วยคราวนี้น่าจะทำงานกันง่ายขึ้นอีกนิดแล้วล่ะค่ะส่วนใหญ่ที่เราจะเจอนี่เรามักจะเจออยู่ตามกิ่งที่แห้งๆแล้วตัวมันจะเป็นสีเขียวหางสั้นๆอ้วนๆนิดหน่อยลักษณะมันจะสังเกตได้ง่ายไม่เหมือนกับนกชนิดอื่นที่บางทีบางตัวก็จะเพรียวหรือบางตัวก็จะใหญ่ไปเลยหรือผิดส่วนไปเลยลักษณะอย่างนี้ครับมีนกอยู่ตรงกิ่งไม้แห้งข้างหลังต้นนะครับแล้วมันไปละมันไปแล้วระหว่างที่ตามหาเจ้านกตีทองยังไม่เจอแต่ในส่วนนี้ก็ยังมีนกตัวอื่นๆแวะมาทักทายสายลับของเราตลอดเวลาเลยล่ะค่ะคิงฟิชเชอร์คิงฟิชเชอร์นู่นนกกระเตนหัวดำครับมีนกกระเตนหัวดำที่ตัวนึงสวยมากเลยภาษาอังกฤษมันคือคิงฟิชเชอร์ก็คือราชาในการจับปลาเพราะมันจับปลาเก่งมากแล้วมันจะอยู่หลังหน้าไม้ครับสีน้ำเงินแค่ 20% เมื่อกี้เจอนกอีแพทแถบอกดำครับหางมันจะเป็นพัดนะครับมันจะหุบขึ้นหุบลงแล้วก็มันจะกระดกหางแล้วก็มันจะบินตามต้นไม้อย่างงี้ครับก็คือมันจะกระโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาตัวนี้ก็ไม่ได้หายากอะไรครับก็คือเป็นนกธรรมดาบ่อยมากเจ้านกตีทองยังคงซ่อนตัวอยู่เด็กๆต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆหาค่อยๆสังเกตเดี๋ยวก็เจอค่ะโอ้เฮ้ยมันล่อนกได้อ่ะเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นคิวบอกหน่อยนี่เกิดอะไรขึ้นโมชิกำลังเรียกนกอยู่ครับได้ไหมรู้สึกว่าสำเร็จด้วยฮะแต่ไม่ได้เล็กนกตีทองอ่ะทำไมผมมันจะมาล่าบ้าโหล่าต้องฝึกกันนะไม่ได้อยากได้ยินเปล่าได้ยินเสียงนกตอบนกโมชิเปล่าจริงๆแล้วพี่ฮักอ่ะเป็นคนผิวปากตอบโมชิไม่ใช่นกอีวาบตะกะแตนพี่ฮักเป็นคนตอบใช่เดี๋ยวหลอกซะแล้วโมชิยังอยู่ไหมครับกลับขาใช่ไหมเจอนกจับขาหัวเขียวครับตัวนี้มันจะเป็นนกที่กินแมลงพฤติกรรมของมันก็คือมันจะเกาะอยู่ที่หนึ่งแล้วก็มันจะบินไปกินแมลงแล้วก็ไปเกาะที่หนึ่งหางมันจะสีน้ำเงินคอมันจะสีแดงแล้วก็จะมีไอเลนเนอร์สีดำโมชิว่าจับคาแล้วเติมตรงนั้นไปสิโมชิเติมใบไม้ด้วย ขีดไอไลเนอร์เปล่าขีดตาดำอ่ะเนี่ยขีดตาดำตรงนี้นั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็ให้มีแล้วก็เติมติ่งหางหน่อยเคปประมาณนั้นแหละ จับคาหัวเขียวครับตอนนี้มาพักสักครู่ไปลองฝึกบันทึกแบบโมชิกันดีกว่าดูสิว่าถ้าเราออกไปเรียนรู้เรื่องธรรมชาตินอกจากการจดแล้วเรายังบันทึกแบบไหนได้อีกบ้างค่ะวันนี้เราจะมาบันทึกนกนะครับง่ายๆนะครับเราก็นกเกิดมาจากไข่เพราะฉะนั้นตอนวาดลูกนกเราก็ใช้ไข่2ฟองฟองหนึ่งก็เป็นหัวส่วนตัวก็จะเป็นไข่ที่ยาวๆออกมาอีกนิดหนึ่งนี่จะเป็นไข่2ฟองมาเจอกัน
ก็จะมีปีกเป็นสามเหลี่ยมนะครับหางนกที่ทองนี่ก็จะเป็นหางสั้นๆเป็นเหลี่ยมๆสั้นๆเล็กๆนกที่ทองเป็นนกที่พบง่ายๆพบได้ทั่วประเทศไทยสีสันสวยงามปากล่ะปากที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมสั้นๆป้อมๆ อยู่บนไข่ฟองแรกที่อยู่ด้านบนตาของนกในส่วนมากจะไม่ไกลจากปากเท่าไหร่ตาก็ส่วนมากจะเป็นลักษณะกลมเมื่อเราได้ตำแหน่งทั้งหมดนี้แล้วเราก็ใส่เป็นคร่าวๆด้วยดินสอไปก่อนไม่ต้องกลัวในการวาดเพราะมันเป็นสมุดบันทึกของเราขอให้เราได้บันทึกเถอะบันทึกในสิ่งที่เราสังเกตเห็นก่อนที่เราจะลงสีเราก็ลงเส้นให้ชัดนิดหนึ่งเราก็ลงตามเส้นดินสอที่เราร่างไว้นะครับเราวาดง่ายๆที่เราเข้าใจร่างลายเส้นเสร็จแล้วนะครับเราก็เริ่มลงสีนะครับวันนี้เราจะใช้สีน้ำก่อนเราจะลงจากสีอ่อนๆก่อนนกตีทองในสีอ่อนที่สุดก็น่าจะเป็นสีเหลืองนะครับก็มีตรงคอหน้าอกถึงท้องเป็นสีเหลืองเราดูซิว่ามันแห้งยังแล้วถ้าสีน้ำนี่ครับถ้ามันไม่แห้งเนี่ยเวลามันไปชนกันนะสีใหม่ไปชนกันเนี่ยมันจะไหลเข้าไปหากันแล้วมันอาจจะทำให้สีผิดไปจากที่เราตั้งใจอยากจะให้เป็นได้เมื่อเราได้นกเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับจดบันทึกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนกด้วยว่านกทำอะไรอยู่ขอให้ทุกคนเริ่มหัดบันทึกนะครับบันทึกง่ายๆไม่ต้องกลัวลองทำดูนะครับเอาล่ะค่ะเห็นตัวเต็มๆจากการบันทึกไปแล้วเรามาลุ้นภารกิจสายลับอีกคิวกันต่อดีกว่าค่ะว่าจะได้เจอเจ้านกตีทองตัวจริงๆแบบชัดๆได้หรือเปล่าค่ะตีทองเอ้ยตีทองมันนุ่นนกตีทองแล้วครับมันนุ่นนกตีทองครับตรงไหนครับตรงไหนเอ่ยใบไม้ป่านี่ที่บินมาไปแล้วบินไปแล้วครับมีอีกตัวนึงสวยมากเมื่อกี้แสงดีด้วยโหเจอแล้วค่ะนกตีทองที่อีคิวกำลังตามหาแต่ว่าเด็กๆมองกันทันหรือเปล่าคะมีตัวนึงมันเริ่มเจอนกตีทองเยอะแล้วแต่ว่ายังไม่เจอรังท่าทางคุณผู้ช่วยจะเบี้ยวซะแล้วล่ะค่ะฝ่าดัดอันตรายดัดน้ำเฮ้ยมาเร็วนกตีทองอยู่ในสโคปครับตัวนี้อยู่ในร่มไม่ย้อนแสงสีสวยลองมาดูในสโคปก่อนแล้วจะได้รู้ว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนนะครับนกตีทองเป็นนกขนาดเล็กที่สุดในนกตระกูลเดียวกันนั่นก็คือตระกูลนกพรดกค่ะความยาวจากปลายปากจรดปลายหางประมาณ 16-17 เซนติเมตรเท่านั้นค่ะตัวป้อมป้อมคอสั้นๆหัวโตๆดูเผินๆบางทีก็เหมือนนกที่ไม่มีคอค่ะ
จ้านกตีทองชอบอยู่บนต้นไม้นะคะเป็นนกที่พลางตัวเก่งมากๆก็เจ้าขนสีเขียวๆเกือบทั้งตัวอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะทำให้กลมกลืนไปกับใบไม้เราก็เลยหากันไม่ค่อยจะเจอนั่นเองผลไม้เป็นสิ่งที่นกชอบหลายชนิดก็คือหลายชนิดจะชอบผลไม้กันแล้วก็จะมารวมกินที่ต้นนั่นแหละทำไมเราต้องดูต้นไม้ที่มีผลไม้สุกสุกให้ดีๆเพราะว่านกมันจะมารวมกินใช่นี่คือบ่อแสเราแต่ว่านกตีทองไม่ได้ไปทำรังบนต้นไม้อย่างนั้นหรอกอาหารของนกตีทองมีทั้งแมลงแล้วก็ผลไม้สุกค่ะที่ชื่นชอบเป็นพิเศษก็เห็นจะเป็นผลของลูกไทรโพว่าแล้วก็ตะขบบ้านค่ะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะด้านในของผลจะมีพวกแมลงแล้วก็หนอนชนิดต่างๆถือเป็นอาหารเสริมให้เจ้านกตีทองได้ด้วยเลยนั่นเองค่ะพอมีเบาะแสเรื่องอาหารการค้นหานกตีทองก็เลยยังไม่สิ้นสุดนะคะสายลับอีคิวบอกว่าไหนๆก็ไหนๆขอไปตามดูบ้านของเจ้านกตัวนี้กันอีกหน่อยค่ะครับอาจารย์ครับฟังนกตีทองครับเป็นรูอย่างเดียวเลยเนี่ยไม้มันขึ้นเดียวไม่มีต้นไม้ล้อมรอบเยอะแล้วคือไม้มันอ่อนไม้มันผุมันแก่แล้วด้วยคือรูมันจะขนาดไซส์ตัวมันพอดีเลยรังของนกตีทองเป็นผลงานการสร้างที่ทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียมาช่วยกันนะคะโดยมันจะเลือกกิ่งของต้นไม้ที่ตายแล้วถ้าเป็นต้นไม้ที่ยังไม่ตายก็จะเลือกกิ่งที่ผุแล้วก็ช่วยกันเจาะให้เป็นโพรงกลมๆความกว้างประมาณ 5-7 ซมซึ่งก็พอดีกับขนาดตัวของมันนั่นแหละค่ะสังเกตดีๆนะคะเราจะเจอโพรงหรือรังของนกตีทองบริเวณด้านใต้ของกิ่งที่ทอดยาวตามแนวนอนขนานกับพื้นดินค่ะสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าช่วงที่เจ้านกตีทองจะผสมพันธุ์คือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคมซึ่งจะเป็นฤดูร้อนต่อฤดูฝนโพรงหรือรังที่อยู่ใต้กิ่งแบบนั้นฝนก็จะไม่สาดกิ่งไม้ช่วยเป็นกำบังไว้นั่นเองค่ะเจอเจ้าของรังแล้วเกาะอยู่บนยอดเลยก็ต้องเจอเจ้าของรังแล้วเนี่ยครับเจ้าของรังสวยครับสวยอยู่ปากรังแล้วตอนนี้มันกำลังจะเข้ารังอยู่ครับนกตีทองครับชัวร์เคยเห็นมาหลายรังแล้วสำเร็จแล้วเย้เป็นสายลับออกไปจับความรู้แกะร่องรอยความสงสัยเกิดคำถามโผล่ขึ้นมาในใจต้องคลี่คลายซะแล้วเราไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นอกในตัวเธอและเขาเด็ดดอกไม้ใหญ่สะเทือนถึงดวงดาวโลกผูกพันเรื่องราวเป็นหนึ่งเดียวเพียงเธอเปิดใจเปิดกายให้เรียนรู้สังเกตดูเธอจะเห็นเก็บเบาะแสหลักฐานที่จำเป็นความรู้ให้สายลับมันไม่ง่ายครับแล้วก็ไม่ยากก็คือรังมันเจอได้ตามไม้ผุได้ทั่วไปแต่ว่าโอกาสที่จะเห็นเจอมันอยู่กับรังมันไม่ง่าย
ช่ครับวันนี้พวกเราโชคดีที่ได้เจอนกตีทองอยู่กับรังมันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็บางทีมันก็อาจจะเข้ารังแล้วก็ขัวโผกมาน่ารักเป็นสายลับออกไปจับความรู้แกะร่องรอยความสงสัยธรรมชาติดินน้ำลมและไฟรอให้เราไปคนดูเห็นอิกคิวฮักและโมชิปฏิบัติการสายลับธรรมชาติแบบนี้กันแล้วน้องๆที่อยู่ทางบ้านลองชวนคุณพ่อคุณแม่ออกมาสำรวจรอบๆบ้านกันดูนะคะไม่แน่ว่าเจ้านกตีทองอาจจะซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆแล้วก็ได้ค่ะผมมองว่านี่เป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้ทั้งครอบครัวไม่เฉพาะเด็กพ่อแม่อยากจะให้เด็กได้สัมผัสธรรมชาติพาเข้ามาดูแล้วเด็กก็ได้เห็นแล้วก็เกิดความตื่นเต้นเกิดความรักพ่อแม่ก็ได้ตามลูกเข้ามาแล้วก็ได้ดูด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกกับพ่อแม่ก็จะคุยกันในเรื่องเดียวกันเกร็ดความรู้สนุกสนุกยังอยู่ที่เรื่องโพรงหรือรังของนกตีทองนะคะอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่านกตีทองจะชอบทำรังกับกิ่งไม้ผุหรือไม้ที่ตายแล้วดังนั้นหากที่บ้านของใครกำลังจะตัดต้นไม้อย่าลืมสังเกตดูนิดนึงนะคะใครที่สนใจอยากลองสำรวจนกเหมือนอย่างสายลับของเราในวันนี้เข้าไปเช็ครายละเอียดกิจกรรมกันได้ที่สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยทั้ง Facebook และเว็บไซต์ตามนี้เลยค่ะใครไปแล้วกลับมาส่งข่าวกันด้วยนะคะเป็นสายลับออกไปจับความรู้แกะร่องรอยความสงสัยธรรมชาติดินน้ำลมและไฟรอให้เราไปคนดูธรรมชาติรอยเรื่องราวมากมายก้าวออกไปสู่คนดูเนเจอร์สปายสายลับธรรมชาติ